ไม่ยากเนาะใช้ยังไงเดี๋ยวกลับมาตอนวิธีใช้กลับมาตีให้เป็นก่อนต่อไปไทรไลน์ไทรไลน์ตียังไงครับไทรไลน์มีการบอกแนวโน้มนะครับจะบอกแนวโน้มว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือแนวโน้มเป็นขาลงนะครับความชันความชันของเส้นเทรไลน์มีความสำคัญครับถ้าคุณตีเทรไลน์แล้วเส้นมันชันมากแปลว่าเทรนด์อันนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยถ้าคุณตีเทรไลน์แล้วเส้นมันไม่ชันเส้นมันลาดๆแปลว่าเทรนด์อันนั้นมันจะใช้เวลาเยอะนะครับและเมื่อราคามันหลุดเทรไลน์แปลว่าหุ้นเกิดการเปลี่ยนเทรนด์เทรไลน์ไม่ได้บอกว่าหุ้นจะเปลี่ยนทิศเทรไลน์บอกหุ้นเปลี่ยนเทรนด์เฉยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ้นวิ่งขึ้นแบบนี้คุณตีเทรไลน์ไปราคาถอยตกเทรไลน์มันไม่ได้บอกว่าหุ้นจะลงมันบอกว่าหุ้นเทรนด์เนี้ยจบแล้วมันอาจจะลงมาอีกนิดนึงแล้วกลับขึ้นไปใหม่ก็ได้ก็เกิดเทรนด์ใหม่เข้าใจไหมครับดังนั้นเทรนด์ไลน์มันบอกหุ้นเปลี่ยนเทรนด์แต่ไม่ได้บอกว่าหุ้นเปลี่ยนทิศนะครับหลายคนเข้าใจผิดเห็นตกเทรนด์ไลน์นะว่าหรือว่าหุ้นลงมาคุณตีเทรนด์ไลน์กดไว้หลายคนชอบอย่างเงี้ยตึ้งลงมาคุณก็ตีเทรไลน์กดใช่ไหมพอราคามันปึ้งคุณบอกเบรกเทรไลน์แปลว่าหุ้นจะขึ้นผิดนะครับเบรกเทรไลน์ขึ้นอย่างนี้หุ้นไม่ขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าหุ้นขึ้นแค่บอกว่ามันเปลี่ยนเทรนด์มันอาจจะอย่างนี้ต่อก็ได้คือเทรนด์แทนที่จะลงด้วยสโลปนี้มันเปลี่ยนเป็นลงด้วยสโลปนี้เข้าใจไหมครับการที่มันเบรกเทรนไลน์ตรงเนี้ยแปลว่าเฮ้ยเทรนที่มันวิ่งในสโลปเนี้ยฉันไม่เอาแล้วนะฉันอาจจะเปลี่ยนมาวิ่งในสโลปนี้หรือฉันอาจจะกลับตัวก็ได้ได้ทั้งสองแบบเข้าใจไหมครับดังนั้นหุ้นราคาหุ้นทะลุเทรนไลน์ไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนทิศครับบอกแค่ว่าเปลี่ยนเทรนเฉยๆครับนะครับหลายคนเข้าใจผิดเบรกเทรนไลน์ซื้อเสร็จทำไมไม่ไปนะอันนี้แสดงว่ายังอ่านไม่ขาดไงนะครับโอเคคราวนี้สโลปมาดูกันวิธีลากเทรนไลน์ถ้าหุ้นวิ่งลงเราจะตีเทรนไลน์ข้างบนนะครับหุ้นวิ่งลงเราจะตีเทรนไลน์ข้างบนนะครับเส้นบนเรียกว่าเทรนไลน์นะครับเส้นล่างตีทำไมเส้นล่างไม่เรียกเทรนไลน์นะครับเส้นล่างเป็นพวกเส้นคู่ขนานหรือเส้นซัพพอร์ตเฉยๆตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นะครับคุณวิ่งขึ้นเทรนไลน์ตีข้างล่างครับคุณวิ่งขึ้นเทรนไลน์ตีข้างล่างครับนะครับข้างบนตีทำไมตีไว้อย่างนั้นน่ะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นั้นนัยยะสำคัญของเทรนไลน์คือตีให้ถูกข้างหุ้นวิ่งลงตีข้างบนหุ้นวิ่งขึ้นตีข้างล่างนะครับตีเพื่อให้รู้อะไรครับเพื่อให้รู้ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนหรือยังนะครับเพื่อให้รู้ว่าเทรนด์เปลี่ยนหรือยังตีตรงนี้มันทะลุแปลว่าเทรนนี้จบแล้วเห็นไหมครับมันก็ขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ลงใหม่เห็นไหมขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ลงใหม่พอลงตรงนี้เทรนนี้เป็นไงครับเป็นอีกเทรนหนึ่งขาลงอีกอันหนึ่งเด้งก็บอกว่าเทรนนี้จบแล้วพอทะลุตรงนี้ใช่ป่ะก็เทรนนี้จบแล้วส่วนมันจะเด้งแล้วลงต่อหรือเด้งแล้วขึ้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับการเปลี่ยนเทรนเป็นแบบนี้คราวนี้เบอร์หนึ่ง
เบอร์สองอะไรชันกว่าสองชันกว่าถูกไหมครับเราถึงบอกว่าชันกว่าจบเร็วกว่าเราเห็นมันวิ่งลงแบบนี้ด้วยสโลปแบบนี้ระยะเวลาใช้เท่านี้พอมันขึ้นไปอีกทีมันเลี้ยวลงด้วยสโลปแบบนี้เรารู้เลยว่าชันกว่าเรารู้เลยว่าการลงครั้งนี้ยังไงก็ไม่ใช้เวลาเท่าเบอร์หนึ่งยังไงก็ต้องจบเร็วกว่าเบอร์หนึ่งเพราะว่ามันชันกว่าเข้าใจไหมครับช่วยไหมเนี่ยไม่รู้ช่วยไหมเดี๋ยวไว้ไหว้ว่ากันนะดูใหม่นะครับคราวนี้เวลาที่หุ้นเปลี่ยนเทรนแล้วกลับเป็นขาขึ้นหรือไม่กลับเป็นขาขึ้นให้ดูอย่างนี้นะครับให้ดูอย่างนี้นะครับหุ้นเปลี่ยนเทรนหุ้นทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปนะครับถ้าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นคุณดูจุดนี้จุดนี้คือจุดกลับตัวสุดท้ายก่อนเบรกเทรนไลน์ใช่ไหมครับถ้าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นต้องถอย1ครั้งและกลับตัวจุดกลับตัวยกขึ้นอย่างนี้ถึงจะคอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นเข้าใจไหมครับนะครับอีกทีได้เดี๋ยวซูมเข้าไปเอาแว่นขยายมาซูมเข้าไปนะครับโอเคดูนะครับทะลุเทรนไลน์ตรงนี้เห็นไหมทะลุเทรนไลน์ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าวิ่งขึ้นมาตรงนี้วิ่งขึ้นมาแค่นี้ยังไม่รู้หรอกนะว่ากลับตัวหรือไม่กลับตัวนะครับจนมันถอยลงมารับเลี้ยวกลับตรงนี้ขึ้นไปแล้วทะลุไฮอันเดิมตรงนี้ถึงจะคอนเฟิร์มว่ากลับตัวแล้วเข้าใจไหมครับวาดให้ดูหุ้นลงตึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี้นะเทรนไลน์ตีลงมาใช่ไหมทะลุตึ้งถ้าแค่นี้ยังไม่รู้ว่ากลับตัวหรือไม่กลับตัวต้องถอย1ครั้งอีก1ครั้งทะลุตรงนี้และจุดตรงนี้กับตรงนี้ยกขึ้นอย่างนี้ข้ามแนวตรงนี้ปุ๊บถึงจะบอกว่ากลับตัวแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นมันจะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายอะระหว่างขาลงแล้วกลับเป็นขาขึ้นอะบริเวณเนี้ยไม่ชัดเจนดังนั้นบริเวณนี้ทำไงครับอยู่เฉยๆห้ามเปิดมือถือห้ามเปิดสตรีมมิ่งมัดมือเอาไว้เพราะคนส่วนใหญ่พอมันเบรกขึ้นปั๊บอยากเห็นราคาหุ้นวิ่งขึ้นอยากซื้อลงมาตั้งนานแล้วมันลงมาต่ำแล้วอยากซื้อพื้นฐานก็ดีอยากซื้อแต่เปลี่ยนเทรนแล้วจะกลับเป็นขาขึ้นหรือยังยังไม่รู้รอมันพักทีนึงเด้งอีกทีนึงแล้วข้ามแนวพักอย่างเงี้ยชัดว่าเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วการซื้อเมื่อหุ้นเปลี่ยนเทรนชัดเจนแล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่าน้อยกว่าตอนซื้อตอนเบรกเทรนไลน์เฉยๆซื้อตอนเบรกเทรนไลน์เนี่ยขึ้นจริงไม่ขึ้นจริงยังไม่รู้นะครับถ้ามันพักทีนึงเด้งอีกทีนึงแล้วข้ามอย่างเงี้ยขึ้นจริงอย่างนี้น่าสนใจกว่านะครับถามว่าก็ซื้อแพงกว่าสิแต่เสี่ยงน้อยกว่านะครับแต่เสี่ยงน้อยกว่านะครับนะดังนั้นจุดนึงที่เราต้องระวังก็คืออาการอย่างเงี้ยนะครับโอเคเปลี่ยนเทรนด์แล้วต้องมีเกิดรีเวิร์สนะครับเกิดการกลับตัวชัดเจนให้เห็นนะคราวนี้ด้านขวาสุดตกเทรนด์ไลน์สีชมพูตรงเนี้ย
ความว่าเป็นขาลงหรือยังทำไมไม่ลงอ่ะก็ลงเนี่ยลง180มา160ลงแล้วมันจะเป็นขาลงใหญ่ๆหรือยังหรือมันแค่พักตัวแล้วเดี๋ยวไปต่อจะรู้ได้ไงมันลงตกเทรนด์ใช่ไหมแล้วมันก็เด้งใช่ไหมถ้ามันขึ้นต่อก็ไปต่อถูกป่ะแต่ถ้ามันเลี้ยวอ่ะเลี้ยวแล้วมันหลุดโลเนี่ยก็แสดงว่ามันทำไมครับมันเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วไงเข้าใจไหมครับเหมือนตอนขาขึ้นไงใช่ไหมลงตกเทรนด์เด้งหลุดอีกทีคราวนี้เป็นไงครับเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วครับชัดแต่ถ้าเด้งแล้วก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ยังไม่ขึ้นก็แค่พักตัวลึกหน่อยมันแค่เปลี่ยนเทรนด์เฉยๆโอเคไหมครับอ่ะคำถามครับเอาแค่นี้ก่อนมีคำถามมั้ยดีที่สุดอยากซื้อถูกกว่านั้นก็ต้องไปเรียนลึกๆไปเรียนในการอ่านอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบแต่ถ้าเราแค่ดูราคาแล้วก็ตีเส้นมันบอกได้แค่นี้ดูราคาแล้วตีเส้นบอกได้แค่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถามว่าแพงไหมแพงถามว่าถ้าสมมติหุ้นตัวนี้นะคุณบอกว่าเนี่ยขึ้นมาตั้งหลายวันละอยากซื้อเราเห็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับตกเทรนไลน์ถ้าวิ่งขึ้นก็แปลว่าขึ้นถูกไหมแต่ถ้ามันตกแนวนี้ก็แปลว่ามันเปลี่ยนทิศถูกไหมถ้าตรง165อยากซื้อทำไงครับก็ซื้อสิครับก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากซื้อก็ซื้อครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถอยลงมาหลุด160ตรงเนี้ยก็ต้องขายทิ้งครับเพราะมันเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วไงเข้าใจไหมครับคุณวิ่งขึ้นตรงนี้165อยากซื้อไหมอยากซื้อซื้อครับวางสต็อปลอสไว้ตรงนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดตัดสินว่ามันจะเปลี่ยนทิศเป็นขาลงหรือไม่เปลี่ยนถูกไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นจุดตัดสินใจให้เราไง161บาทตรงเนี้ย162บาทตรงเนี้ยถ้ามันหลุด162แปลว่ามันเปลี่ยนเป็นขาลงเราต้องไม่ถือหุ้นไว้ก็ต้องสต็อปออกก็ต้องขายทิ้งออกมาก็แสดงว่าเราซื้อ165 166สต็อปที่162แสดงว่าถ้าขายเรายอมขาดทุน4บาทบางคนบอก4บาทเยอะอะก็ซื้อ200หุ้น4บาทคูณ200 800เองกินข้าวยังแพงกว่านั้นเลยแต่ส่วนใหญ่มีปัญหาพวกเราคืออะไร4บาทซื้อมัน 20,000 หุ้นไงหรือ 20,000 หุ้น4บาทก็เท่าไหร่สต็อปไม่ไหวเขาเรียกโอเวอร์เทรดโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าหุ้นถูกใจซื้อใหญ่เลยแล้วชอบซื้อหนักไม้แรกนี่คือปัญหานะครับแล้วไม่ควบคุมความเสี่ยงทำให้พอมันถอยคิดว่าเอ้ยถอย4บาทรับได้แต่ซื้อเยอะเกิน4บาทคูณ 20,000 กลายเป็น 80,000 รับไม่ได้แล้วไปกล้าสต็อปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมา